ณวันที่14มีนาคมปีคริสตศักราช1878ที่เมืองอูมประเทศเยอรมนีมีครอบครัวชาวยิวครอบครัวหนึ่งได้ให้กำเนิดเด็กชายที่ชื่อว่าไอน์สไตน์เมื่อไอน์สไตน์มีอายุได้ประมาณ5ขวบเขาได้รับเข็มทิศเป็นของขวัญจากพ่อนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาสนใจในวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์ไม่ค่อยสนใจการเรียนนักทำให้การเรียนค่อนข้างแย่แต่หลังจากที่ได้รับการเคี่ยวเข็นให้เรียนไวโอลินจากมารดาทำให้เขาเข้าใจและมีสมาธิกับการเรียนคณิตศาสตร์มากตามไปด้วยเนื่องจากความล้มเหลวทางธุรกิจของครอบครัวทำให้ไอน์สไตน์ต้องย้ายจากเยอรมันไปอิตาลีปีคริสตศักราช1889เนื่องจากโรงเรียนที่ไอน์สไตน์เรียนมีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ไอน์สไตน์เครียดจนต้องเข้ารับการบำบัดทางจิตในที่สุดพ่อกับแม่ของเขาจึงส่งให้ไอน์สไตน์ไปเรียนต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และได้เรียนจนจบมหาวิทยาลัยปีคริสตศักราช1902เขาได้เข้าทำงานที่สำนักงานจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศเยอรมนีเขาศึกษาค้นคว้าทฤษฎีต่างๆจนสามารถคิดทฤษฎีสัมพันธภาพได้สำเร็จในปีคริสตศักราช1933ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ไอน์สไตน์ตกอยู่ในที่นั่งลำบากเนื่องจากเยอรมนีในฐานะผู้ก่อสงครามได้มีฮิตเลอร์เป็นผู้นำซึ่งตัวฮิตเลอร์เองเกลียดชาวยิวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไอน์สไตน์ซึ่งเป็นชาวยิวคนหนึ่งเห็นว่าสถานการณ์ไม่สู้ดีนักจึงได้อพยพออกจากเยอรมนีไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาปีคริสตศักราช1939ไอน์สไตน์ได้ข่าวว่าเยอรมนีกำลังพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์จึงได้ร่างจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวลล์ขอให้อเมริกาพัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ก่อนเยอรมนีและระเบิดนิวเคลียร์ที่ไอน์สไตน์ได้คิดค้นขึ้นก็ได้ถูกทิ้งที่เมืองฮิโรชิมาและนางาซากิประเทศญี่ปุ่นก่อนเยอรมันปีคริสตศักราช1946ท้ายที่สุดไอน์สไตน์ก็ต้องเสียใจกับสิ่งที่เขาทำลงไปเพราะผลกระทบจากระบบนิวเคลียร์นั้นมากมหาศาลจึงได้รณรงค์ให้มีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อสันติภาพและต่อต้านการทำสงครามนิวเคลียร์ในปีคริสตศักราช1955ไอน์สไตน์ก็ได้เสียชีวิตลงเมื่ออายุ76ปีแต่ผลงานของเขายังคงอยู่ณปัจจุบันและอนาคตสืบต่อไป